สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อาทิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุกนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันค่ะแต่บ่อยครั้งเลยนะคะการที่เราปรับตัวเข้าหาสังคมนี้กับถูกมองในแง่ลบว่าเป็นการสวมหน้ากากเข้าหากันค่ะวันนี้รายการของเราจึงมาพูดคุยกันถึงเทคนิคการปรับตัวเข้าหากันว่าเราจะทำอย่างไรที่การสวมหน้ากากเข้าสังคมของเราจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองรวมทั้งไม่เกิดโทษกับคนอื่นด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามจากอาจารย์สุวัฒน์นะคะอาจารย์คะการสวมหน้ากากเนี่ยปกติพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะมองแง่ร้ายมากกว่าแง่ดีเลยมันคนละเรื่องกับที่เราพูดกันใช่ไหมคะครับใช่ค่ะเรามาดูความหมายของคำว่าหน้ากากก่อนนะครับตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับคำว่าหน้ากากเนี่ยหมายถึงเครื่องบังใบหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับสวมใส่เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆหรือใส่เพื่อเป็นการแสดงหรือเพื่อความบันเทิงนะครับจริงๆแล้วถ้าเราตีความออกมาการใส่หน้ากากเนี่ยก็คือการไม่แสดงตัวตนออกมาอย่างแท้จริงนะครับความหมายที่เรามาใช้กันบ่อยๆในสังคมเนี่ยการที่เราพูดว่าใส่หน้ากากเข้าหากันมักจะสื่อถึงความไม่จริงใจปิดบังตนเองหรือบางครั้งเนี่ยเป็นการไปเอารัดเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าต้องการบางสิ่งบางอย่างจากอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยใส่หน้ากากไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงหรือเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงเอาผลประโยชน์ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือการใส่หน้ากากเนี่ยเป็นการปิดบังตัวตนเหมือนกันแต่ว่าปิดบังเพื่อความเหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราอยู่บ้านเราอาจจะใส่รองเท้าแตะนุ่งกางเกงขาสั้นหรือว่าใส่เสื้ออยู่กับบ้านแต่ถ้าเราต้องออกงานเข้าสังคมไปงานแต่งงานหรือไปงานบวชงานบุญทั้งหลายเราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมเราไม่สามารถใส่รองเท้าแตะนุ่งกางเกงขาสั้นไปได้นะครับไม่สามารถแสดงตัวตนดิบๆที่แท้จริงออกมาได้เราก็ต้องปรับปรุงพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมเนาะครับเพราะฉะนั้นคำว่าหน้ากากที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการวางตัวให้เหมาะสมหรือว่าเป็นการใช้ศิลปะในการเข้าหากันเพื่อความสงบเป็นมารยาทสังคมได้ไหมคะอาจารย์เพื่อว่าให้คนที่เราติดต่อด้วยเราดีลงานด้วยเนี่ยเขาสบายใจและอยากประสานงานกับเราผลงานจะได้ออกมาสำเร็จอย่างราบรื่นค่ะทีนี้ในสังคมเนี่ยมีคนมากมายหลายประเภทเลยเราใช้หน้ากากเดียวเนี่ยมันจะอยู่เหรอคะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยปฏิบัติตัวแตกต่างกันออกไปเราก็จะต้องสวมบทบาทกันออกไปบางคนแรงมาเราควรปฏิบัติอย่างไรกับเขาบางคนเป็นคนพูดมากขี้นินทาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะเข้าหาบุคคลต่างๆที่มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปแสดงว่าวันนี้อาจารย์มีหน้ากากมาฝากเยอะเลยหลายหน้ากากเลยค่ะมาเริ่มกันทีละประเภทดีกว่าค่ะว่าคนแต่ละประเภทเนี่ยเราต้องใส่หน้ากากอย่างไรเข้าหาเขาครับประเภทแรกเนี่ยประเภทเราเรียกว่ารถถังนะครับประเภทที่ชนอย่างแรงๆมักเป็นคนก้าวร้าวแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมาโดยที่ไม่เกรงใจใครนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างมากเลยวิธีที่จะรับมือกับคนเหล่านี้เราก็ต้องปรับเป็นพฤติกรรมของเราใส่หน้ากากเป็นหน้ากากเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันซอฟลงทำให้เกิดความสงบสุขนะครับวิธีดีลกับคนที่เป็นประเภทรถถังเนี่ยใช้คำว่าไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปเพราะว่าถ้าเราสู้กลับไปเขาก็จะยิ่งแรงกลับมาสู้หมายถึงว่าถ้าเขาแรงมาเราแรงไปใช่ก้อนอิฐมาก้อนหินไปอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาก็จะยิ่งแรงกลับมากว่าเดิมอีกนะครับแต่ถ้าเราหนีเนี่ยเขาก็จะได้ใจเขาจะคิดว่าเรากลัวเขาก็จะยิ่งเพิ่มความรุนแรงลุกรานเราหนักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรหนีแต่เราควรจะทำดีเรื่อยไปนะครับสักวันหนึ่งความดีของเราจะปรากฏเพราะว่าความจริงก็คือความจริงความดีสามารถเอาชนะทุกอย่างได้นะครับค่ะแล้วยิ่งถ้าเราทำความดีมากๆนะคะที่เรียกว่าความดีเท่าภูเขาเมื่อไหร่อะไรก็ปิดไม่อยู่แล้วคนประเภทรถถังเนี่ยโดยพื้นฐานเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะคะเป็นคนจริงใจถ้าเกิดว่าเราดีจริงๆในที่สุดก็จะชนะใจเขาได้ค่ะนอกจากพวกรถถังชอบใช้ความรุนแรงแล้วยังมีพวกไหนอีกล่ะคะครับประเภทที่2นี่คือประเภทซุ่มยิงนะครับต่อหน้าเนี่ยอาจจะปฏิบัติตัวดีกับเราแต่แล้วหลังเนี่ยชอบนินทาว่าร้ายเราตีไข่ใส่ร้ายเราเป็นเรื่องราวต่างๆนานานะครับ
วิธีดีลกับคนเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าเราก็ควรรักษาระยะห่างกับเขาระดับหนึ่งนะครับไม่ควรบอกความลับหรือว่าบอกเรื่องส่วนตัวกับเขามากเกินไปเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะใช้จุดอ่อนของเรามาโจมตีเราได้หรือว่าเอาจุดอ่อนของเราไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเรานะครับแม่อาจารย์พูดถึงวิธีแก้ไขอะนึกถึงวิธีหนีสไนเปอร์เลยค่ะ คือต้องอยู่ระยะห่างเยอะๆหน่อยสไนเปอร์จะได้ยิงไม่ถึงนะคะคแล้วก็ไม่เปิดจุดอ่อนต้องมีกำบังตัวเรานั่นก็คือว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ไปร่วมนินทากับเขานะคะบางทีเนี่ยพวกซุ่มยิงชอบนินทาเนี่ยเขาจะนินทาคนอย่างสนุกสนานทำให้เราเผลอไปแจมกับเขาค่ะถ้าเมื่อไหร่นะคะเราหลุดคำนินทาถึงบุคคลที่สามไปละก็เราเป็นเหยื่อแน่นอนเลยค่ะเขาจะเอาคำที่พูดถึงคนที่สามไม่ดีไม่ดีเนี่ยค่ะเอาไปโพลธนาว่าเราเป็นพวกขี้นินทาค่ะแล้วมีประเภทไหนอีกคะประเภทที่3นี่คือคนขี้อวดนะครับ คนประเภทนี้เนี่ยชอบให้คนอื่นชมนะครับชอบเล่าเรื่องต่างๆหรือว่าเราเรียกว่าคนขี้โม้นั่นเองครับเล่าเรื่องต่างๆว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้นะครับชอบให้คนอื่นชมว่าตัวเองเก่งนะครับหรือว่าในบทสนทนาก็ชอบจะเป็นผู้นำในการบทสนทนาไม่ค่อยฟังผู้อื่นชอบที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้คนอื่นฟังเพราะฉะนั้นเราจะรับมือกับคนเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรปล่อยโอกาสให้เขาพูดไปนะครับถ้าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเราควรจะชื่นชมยินดีกับเขาเพื่อให้เขารู้สึกว่าภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีนะครับแต่เราก็ไม่ควรจะไปออห่อหมกกับเขาทุกเรื่องบางเรื่องที่เขาทำอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเช่นไปกินเหล้ามาดึกดื่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกภูมิใจถ้าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องไปชื่นชมยินดีกับเขาครับนะคะชมเขาในเรื่องที่ดีแล้วการชมเขาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนแบบการเติมอาหารเติมน้ำมันให้เขาทำสิ่งที่เราชมเราป้อนคำชมเนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคนประเภทโอ้อวดเนี่ยถ้าพูดกันภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพเนี่ยเขาจะเรียกว่าประเภทหิวคำชมมากก็เขาหิวคำชมแล้วก็ป้อนคำชมแล้วก็เติมเต็มให้เขาจริงค่ะแล้วในคน3ประเภทนะคะประเภทรถถังที่ชอบชนประเภทซุ่มยิงประเภทชอบนินทากับขี้อวดเนี่ยขี้อวดเนี่ยดีลง่ายที่สุดเลยค่ะคุยประสานงานได้ง่ายถ้าเพียงแต่ว่าเราชื่นชมเชียร์เชียร์ชมชมเขานิดนึงอุ้ยเขายินดีที่จะทำงานอย่างยิ่งเลยแต่มีข้อหนึ่งต้องระวังอย่าทำให้เขาเสียหน้านะคะถ้าเกิดว่าไปพูดหักหน้าเขาต่อหน้าคนอื่นนี่โกรธกันตายเลยค่ะครับค่ะมาถึงคนประเภทที่4ค่ะประเภทที่4ก็คือเป็นบุคคลประเภทตลกตะแลงนะครับประเภทที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆแล้วก็เก่งในการเอาตัวเองรอดนะครับบางครั้งหมู่คณะไม่รอดแต่ตัวเองรอดนะครับก็วิธีการที่จะดีลกับคนเหล่านี้เนี่ยควรระมัดระวังให้มากๆนะครับไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ควรมีหลักฐานหรือว่ามีพยานเสมอเพราะว่าเขาอาจจะเอาสิ่งที่เราทำหรือคำที่เราพูดเนี่ยไปตลกตะแลงไปพลิกเป็นอีกอย่างหนึ่งได้ใส่ความเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บหลักฐานอะไรให้มีความชัดเจนเพื่อเขาจะได้ไม่มาหักหลังเราได้นะครับมาถึงคนประเภทที่4เนี่ยดิฉันว่าน่ากลัวที่สุดเพราะว่าเขาสามารถพลิกลิ้นได้ตลอดเวลาแล้วสามารถทำให้เราเนี่ยจากเราถูกเป็นเราผิดได้เสมอเลยนะคะใช่ครับพูดถึงคนประเภทนี้นะคะท่านผู้ชมดิฉันนึกถึงธรรมะในโอวาทปาติโมกค่ะซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะเป็นหลักปฏิบัติที่พระสงฆ์ควรปฏิบัติมีอยู่ข้อหนึ่งคือปาติโมกเขจะสังวโรนั่นคือจะต้องสำรวมในศีลของตนเองให้ดีถ้าเจอคนตลบตะแลงนะคะสำรวมในศีลของตัวเองในเรื่องการงานคือทำงานทุกอย่างของเราให้ถูกต้องตามระเบียบเราต้องซื่อสัตย์และมีหลักฐานอย่าให้เขาใส่ความเราได้ในเรื่องส่วนตัวก็เช่นกันค่ะเราต้องรักษาศีลให้ดีถ้าเขาโจมตีเรื่องงานไม่ได้ก็มักจะเอาเรื่องส่วนตัวมาโจมตีค่ะคนประเภทนี้ต้องระวังให้หนักเลยนะคะค่ะแล้วมีอีกไหมคะหน้ากากไหนที่จะต้องใส่รับมือกับคนประเภทไหนอะคะประเภทสุดท้ายก็คือคนที่ประเภทเก่งคนเดียวประเภทนี้เนี่ยชอบทำงานคนเดียวหรือวันแมนโชว์ทำงานเป็นทีมไม่ได้นะครับมักจะไม่ชอบฟังคำแนะนำจากผู้อื่นเพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นเก่งแล้วนะครับวิธีที่จะรับมือกับคนเหล่านี้ก็คือว่าควรแบ่งงานการทำเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับจะไม่มีการก้าวไก่การใครทำส่วนไหนก็ทำส่วนตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดสามารถเรียนรู้จากเขาได้นะครับโดยการเอาเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาวิธีการทำของเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราได้อาจารย์พูดมาเนี่ยนะคะดิฉันเห็นเลยว่า
ความสำเร็จถอดแบบได้ถ้าสมมุติว่าเขาเก่งจริงๆแล้วเราถอดแบบความสำเร็จของเขาเนี่ยมาพัฒนางานของเราเนี่ยนะคะจะทำให้งานของบริษัทงานขององค์กรรวมทั้งตัวเองเนี่ยก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยเชียวค่ะและทุกหน้ากากมานะคะดิฉันมองเห็นหลักหนึ่งที่ใช้ได้ทั้งหมดเลยก็คือหลักไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปไม่ว่าจะเจอคนประเภทไหนนะคะใช้หลักการเดียวกันหมดเลยค่ะรับรองเราไม่มีพลาดไม่มีการเปิดจุดอ่อนให้เขาโจมตีนะคะและทั้งหมดเป็นส่วนของท่านโลกนะคะในส่วนของท่านธรรมพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามได้ในช่วงต่อไปเลยค่ะเจริญพรวันนี้เราคุยกันเรื่องหน้ากากสังคมคือบางคนเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างคำว่าใส่หน้ากากกับคำว่ามีมารยาทนึกว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองเราเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละคนอื่นจะรับไม่ได้ก็ให้รู้กันไปเลยคนไหนรับได้ก็คบกันคนไหนรับไม่ได้ก็ห่างกันไปไม่ต้องคบกันนึกว่านี่คือของจริงถ้าหากเราไปเสแสร้งมันก็เป็นการใส่หน้ากากแต่เขาลืมนึกถึงคำหนึ่งคือคำว่ามารยาทสังคมแต่ว่าการมีมารยาทสังคมเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งที่น่ารังเกียจไม่ว่าจะจากเนื้อตัวของเราเราต้องเข้าใจความจริงว่าเนื้อตัวของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันสวยงามเลยนะเราบอกเอดาราดังๆนี่ก็หน้าตาดีนะหรือนางงามทั้งหลายก็ดูหน้าตาดีนะแต่ความจริงนั่นก็คือสิ่งที่โชว์ออกมาไงเราไม่ต้องดูคนอื่นไกลหรอกดูจากตัวเราเองนี่แหละอะไรที่ออกมาจากตัวเราเนี่ยมันไม่งามเลยยกตัวอย่างเช่นน้ำลายเป็นไงงามไหมโอ้โหน่ารังเกียจน้ำตาน้ำมูกขี้หูขี้เล็บอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครทุกอย่างที่ออกมาจากตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรงามเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีมารยาทสังคมเช่นว่าไปนั่งแค่ขี้มูกอยู่ในที่สาธารณชนเขาดูแล้วเป็นไงเอ่ยเราลองนึกภาพดูถ้าเป็นนางงามมิสยูนิเวิร์สนะแล้วนั่งแค่ขี้มูกใหญ่เลยแล้วมันก็คงดูแบบดูไม่ได้เลยเนี่ยจะสวยเท่าไหร่ก็ตามก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวละเพราะฉะนั้นมารยาทจำเป็นมากรวมทั้งว่าป้องกันการกระทำของเราไม่ให้ไปทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจเขารังเกียจเขาอึดอัดไปรบกวนเขานี่คือมารยาทสังคมเจตนาคือมีความหวังดีต่อผู้อื่นป้องกันสิ่งที่ไม่งามของเราการกระทำที่ไม่เหมาะสมของเราเองไม่ให้ไปรบกวนใครเราต้องแยกตรงนี้ให้ออกนะอย่าว่าแต่เด็กที่ต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันผู้ที่มาบวชพระเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนหมดเลยนะบวชพระอย่างน้อยก็ต้อง20ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมบางคนมาบวช30 40 50ก็มีพระองค์สอนเรื่องศีลและอาจาระอาจาระก็คือมารยาทนั่นเองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสอนเรื่องการคลองผ้าจะต้องนุ่งสบงยังไงคลองจีวรยังไงให้เรียบร้อยจะฉันภัตตาหารต้องมีมารยาทในการขบฉันต้องทำยังไงแค่เรื่องฉันภัตตาหารสอน10กว่าข้อนะมารยาทที่10พึงปฏิบัติต่ออาจารย์พระองค์สอนมารยาทเอาไว้เป็นพันข้อเลยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้คณะสงฆ์อยู่ยั้งยืนยงมา 2,000 กว่าปีเราเองอยู่ในสังคมอย่ามองข้ามเรื่องมารยาทคนบางคนที่คิดว่าฉันเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องการใส่หน้ากากบางครั้งเป็นเรื่องข้ออ้างแต่ความจริงคือไม่รู้จะทำอย่างไรมากกว่ามารยาทที่เหมาะสมทำยังไงไม่มีใครสอนก็เลยทำไม่เป็นพอทำไม่เป็นก็เลยหาข้ออ้างว่าไม่สนใจเราเป็นตัวของตัวเองแต่จริงๆแล้วคนที่มีมารยาทได้รับการฝึกมาดีนะเป็นคนที่ได้เปรียบมากเลยไปถึงไหนใครดูแล้วดูแล้วจะสบายตาอาการขยับขยื่นเคลื่อนไหวจะลุกจะเดินจะนั่งจะทุกอย่างมันดูพอเหมาะพอเจาะจะพูดจะจาอะไรก็รู้สึกว่าพอเหมาะพอเจาะไม่กระทบใครดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ดูแล้ว
ดูดีน่าเคารพน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาผลคือหน้าที่การงานจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเราไปสังเกตอย่างเถอะคนรับราชการจะเห็นชัดมากใครที่อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยจะเติบโตเร็วเช่นถ้าเป็นทหารนะจบจบปลใหม่ๆแล้วก็ได้ไปเป็นนายทหารคนสนิทไปเป็นทศของนายพลคนไหนแม่ทัพคนไหนแล้วก็โอกาสจะเจริญเติบโตเนี่ยจะเร็วกว่าคนอื่นเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะจะได้ศึกษาเรียนรู้จากผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่อ๋อท่านทำงานยังไงรับแขกยังไงจัดการแก้ปัญหาต่างๆยังไงมันได้ศึกษาเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงเนี่ยเยอะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนด้วยแบ็คดีว่างั้นเถอะก็จะเจริญเติบโตเร็วไปดูนายพลทั้งหลายแม่ทัพทั้งหลายจำนวนมากเนี่ยโตมาเพราะใกล้ชิดผู้ใหญ่คนอื่นเขาบางทีเขาจะพูดอย่างนี้บอกว่าพวกนั้นมันเด็กเส้นเลยโตเร็วเรามันคนไม่มีเส้นแต่ถามว่าทำไมบางคนไปอยู่ใกล้ผู้ใหญ่เป็นเด็กเส้นได้บางคนเป็นไม่ได้ล่ะบางคนบอกเพราะเราประจบสพไม่เป็นแต่ความจริงไปดูเข้าเราจะพบว่าไม่น้อยเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าการฝึกมารยาทของคนที่สามารถเข้าใกล้ผู้ใหญ่ได้เขาฝึกตัวมาดีอยู่กับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขารู้ว่าควรจะพูดตอนไหนควรจะหยุดตอนไหนควรจะทำอะไรยังไงให้ไม่สะดุดผู้ใหญ่ให้เข้าได้มันไม่ใช่ของง่ายนะจะอยู่ใกล้ผู้ใหญ่คอยรับใช้ใกล้ชิดจะเป็นทศก็ตามจะเป็นเลขาก็ตามเนี่ยไม่ใช่ของง่ายต้องอดทนมากต้องตื่นตัวมีสติจะละเหยลอยชายเรื่อยๆเฉยๆตามใจนี่ไม่ได้เรียกว่าต้องคอยสังเกตผู้ใหญ่ท่านแค่บางทีพูดไม่ได้บางสถานการณ์ไม่เอื้อให้เอ่ยปากพูดแค่ชำเลืองตาต้องรู้ใจแล้วว่าท่านจะเอาอะไรต้องการให้เราทำสิ่งใดสามารถประสานได้ยงลงตัวแล้วนั่นแหละจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเจริญก้าวหน้าแล้วไม่เฉพาะผู้ใหญ่อย่างเดียวนะแม้ในหมู่เพื่อนคนมีมารยาทสังคมเนี่ยเข้าไปหมู่เพื่อนก็จะไม่กระทบคนอื่นแต่ว่าเป็นที่รักของเพื่อนๆอยู่กับผู้น้อยก็เป็นที่เคารพนับถือยอมรับของผู้น้อยไปถึงไหนแม้อยู่กับประชาชนก็เป็นที่รักของประชาชนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำราชการจะทำงานเอกชนหรือว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามการฝึกมารยาทจะทำให้เราเองเข้าสังคมเป็นวางตัวได้อย่างพอเหมาะพอเจาะแล้วเราเองก็จะสามารถเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของเราได้อย่างดีรวมทั้งว่าอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอยู่ที่ไหนใครๆก็ยอมรับอะเราไม่มีอะไรรู้สึกว่าแยงพอเจอคนเจอผู้ใหญ่หน่อยชักเลี่ยงละหลบละเพราะรู้สึกไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะวางตัวยังไงดีถ้ากับเพื่อนๆบางทีก็เอ้ยช่างมันจะโกรธไม่โกรธชอบไม่ชอบช่างแต่กับผู้ใหญ่กลัวจะมีผลกระทบตัวเองก็เลยอาศัยการเลี่ยงใครคิดเห็นผู้ใหญ่แล้วพยายามเลี่ยงนะให้รู้ทันทีว่าแสดงว่ามีโอกาสสูงมากที่เราเองยังหย่อนเรื่องการฝึกมารยาทสังคมอยู่ให้ตั้งใจฝึกจริงๆเถอะแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างมหาศาลเลยไม่รู้จะฝึกยังไงถ้าเป็นฝ่ายชายแล้วก็มาบวชสักพรรษาก็ดีเอามารยาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบเข้าไปเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยหรือฝ่ายหญิงเองก็สามารถมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รับการอบรมกล่อมเกลาจากหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์มากๆคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะขอให้ความสำคัญเรื่องการฝึกมารยาทกับลูกของเราถ้าหากเรารู้สึกว่าพระอาจารย์โยมไม่รู้จะฝึกยังไงเพราะโยมก็ยังทำไม่ค่อยเป็นเลยก็ถือว่าฝึกไปด้วยกันหรือตั้งใจฝึกตัวเองเป็นพิเศษเพื่อลูกหนังสือสมบัติผู้ดีเนี่ยมารยาทสังคมแต่โบราณเป็นหนังสือเล่มน้อยลองหยิบมาเปิดดูทบไปทวนมาทบไปทวนมาแล้วก็ค่อยปรับตัวเองแล้วสังเกตเราเข้าสังคมแล้วพูดอะไรยังไงทำยังไงเขาพอใจไม่พอใจปฏิกิริยายอมรับได้ไม่ได้ยังไงถ้าเราใส่ใจเรื่องนี้แล้วค่อยปรับค่อยฝึกเนี่ยจนกระทั่งมารยาทนั้นเป็นเนื้อเป็นตัวของเราไม่ใช่การเสแสร้งแต่ฝึกจนกระทั่งเป็นนิสัยติดตัวเนี่ยนั่นคือของจริงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมากๆในชีวิตของเราทั้งความเจริญก้าวหน้าและความสุขเจริญพรเ
ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมแก่พวกเรามาโดยตลอดวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะรวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ